เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูแบบโดยรวมเลยครับมีหลายๆอย่างที่อยู่ในจานเดียวกันนะครับเราเรียกเป็น Mezze Platter นะครับผมแล้วก็จะมี Pita Bread นะครับย่างด้วยนะครับส่วนผสมนี่ก็จะมีค่อนข้างดีเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูส่วนผสมกันเลยครับวันนี้นะครับผมมาหาซื้อมะกอกนะครับผมแล้วก็เราจะทำเมนูที่เป็นMezze Plate นะฮะเป็นเมนูที่จะมีกับแก้มหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีมะกอกนะครับเป็นมะกอกแบบของกรีกสไตล์นะครับคาราเมลไลท์เมล็ดนะครับผมแบบนี้สามารถที่จะนำมาทานเป็นกับแก้มได้เลยครับผมนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาทำเป็นอาหารแบบคล้ายๆเหมือนกับแก้มนะครับผมMezze Plate นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมีมะเขือม่วงนะครับบดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็จะนำมาบดนะครับผมมีทั้งกระเทียมนะครับผมน้ำมันมะกอกนะครับแบบเข้มข้นเกลือทาฮินี่นะครับหรือว่างานะครับบดนะครับผมแล้วนะครับเราก็จะใส่กระเทียมนะครับเข้าไปนะครับเรามีทาฮินี่เพสต์นะครับผมเล็กน้อยนะครับผมตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็จะมีน้ำมะนาวนะครับทีนี้ก็จะออกเค็มนะครับผมมันจากงาขาวบดหรือว่าทาฮินี่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันมะกอกที่หลังนำด้วยน้ำมันมะกอกนะครับผมครับหลังจากปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำใส่จานแล้วผมก็ทำเช่นเดียวกันกับถั่วชิกพีนะครับผมเป็นถั่วที่ต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมี extra virgin olive oil เล็กน้อยนะครับผมพาปริก้านะครับจากนั้นแล้วนะฮะก็มีนี่ก็จะเป็นolive dong นะครับของ Central Food Hall นะครับผม exclusive เลยนะฮะเป็นโอริฟดองจากประเทศอิตาลีนะครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อนะครับเป็นกระป๋องเล็กๆแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับมีทั้งแบบหมักดองเรียบร้อยแล้วนะฮะของคาราเมลชาโอลิฟนะครับผมตัวนี้ก็จะแบบเป็นแบบไลท์เมล็ดนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเสิร์ฟคู่ไปกับพิซซ่าเบรดของเรานะฮะเป็นแป้งขนมปังนะครับย่างคู่ไปด้วยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นMezze Plateของเราครับ